Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีดี BSC Smoothie Lab MK Lifeสวัสดีครับผมเชฟพี่นกชลิดาให้ผมมาที่นี่เจาะชีวิตนอกกรอบของผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อว่าถ้าคิดแล้วไม่ได้ทำก็เท่ากับศูนย์เปล่าแต่ถ้าทำแล้วทำไม่ถึงที่สุดก็เท่ากับไม่ได้ทำประสบการณ์สดใหม่ให้ชีวิตไม่เดิมๆทิปคนเนี้ยคือมักจะคิดก้าวไปข้างหน้ามากกว่าคนอื่น1สเต็ปเสมอเรียน International Business ที่มหิดลไปต่ออเมริกาและยังข้ามไปฝึกภาษาที่เยอรมันด้วยการขอทุนทั้งสิ้นเหมือนเขาจะไม่ค่อยชอบใช้เงินตัวเองนะ เดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆทั่วโลกแต่สุดท้ายทำไมอ่ะทำไมเธอถึงกลับมาเป็นชาวนาขอเพิ่มพลังด้วยบูสเตอร์ก่อนนะคะชอบที่นี่นะคะเพราะว่ามันมีเมนูให้เลือกเยอะแยะไปหมดรสชาติอาหารที่หลากหลายก็ทำให้ชีวิตเรามีสีสันมากขึ้นนะคะเราไปฟังความฝันของทิพย์กันดีกว่าว่าเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปนะคะที่มีความฝันอยากจะท่องโลกกว้างอยากเจออะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อเหมือนเพิ่มพลังให้ชีวิตวันหนึ่งวันที่มันมีอะไรเกิดขึ้นวันที่คุณแม่ป่วยทิพย์ก็ต้องกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ต้องมาคิดว่าเราตอนนี้เราจะอยู่ที่นี่เราควรจะทำอะไรเพื่อที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็ทำความฝันของเราไปด้วยกันบางทีการที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยแต่เราไม่สามารถอยู่กับคนที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตเราได้มันก็เหมือนไม่มีความหมายทิพย์ก็เลยกลับมาแล้วก็ไปเรียนรู้การปลูกข้าวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ทุกคนเห็นปุ๋ยอย่างเงี้ยเราต้องไปคุกกับปุ๋ยคอกซึ่งเป็นขี้วัวขี้ควายซึ่งแต่พอเราได้ลงไปทำมันกลับทำให้เรามีความสุขข้าวที่ทิพย์ปลูกออกมาเนี่ยมันเป็นข้าวออร์แกนิกเป็นข้าวที่ดีครอบครัวเราคุณแม่ที่ป่วยอยู่ก็สามารถกินได้มันทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็ส่งผ่านความสุขนี้ให้คนอื่นด้วยทุกวันนี้ทิพย์ก็สามารถส่งออกได้อย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโครงงานกันซึ่งมันก็คือความภาคภูมิใจหนึ่งที่เราทำให้ประเทศไทยทำให้จังหวัดแล้วก็ทำให้ครอบครัวสุดยอดมากก็จะมี2 อย่างน้ำซุปน้ำดำกลมกล่อมเข้ากับเนื้อเข้ากับหมูมากเลยค่ะรสต้มยำแซ่บจี๊ดจ๊าดเหมาะคนไทยมากเลยค่ะประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ทิพย์ได้เรียนรู้หลายๆอย่างดูแลคนที่เรารักด้วยอาหารที่ดีซึ่งอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่กับคนที่เรารักให้ได้นานที่สุดนะคะประสบการณ์สดใหม่ที่ทำให้ชีวิตไม่หยุดอยู่กับที่ประสบการณ์สดใหม่ให้ชีวิตไม่เดิมๆ